Ding Dong Dad สวัสดีครับเด็กค่ะวันนี้ทำอะไรดีวันนี้อาจจะมาเล่นกระต่ายขาเดียวนะเล่นกระต่ายขาเดียวนะครับเป็นกระต่ายขาเป๋ใช่ไหมใช่โอ้ยขาเป๋แล้วทำขาเดียวขาเป๋นะครับมันเล่นไงกระต่ายขาเดียวไหนสอนพ่อหน่อยดิเนี่ยอย่างนี้กระโดดนี้เหรอแล้วไงต่อไหนอธิบายหน่อยครับว่ากระต่ายขาเดียวเล่นไงครับก็คือคนหนึ่งจะเป็นใช่ไหมคะแล้วอีกสองคนก็จะวิ่งหนีคนที่เป็นแล้วก็ห้าโดนแปะแล้วคนนั้นก็จะเป็นอ๋อใครเข้าใจบ้างซิวเข้าใจไหมเข้าใจเหรอพ่อยังงงอยู่เลยอันนี้ชอบตูดเลยนี่แปะแปะคนที่เป็นกระต่ายขาเดียวนะครับจะต้องวิ่งไล่จับคนที่เหลืออีกสองคนนะครับถ้าใครโดนจับก็ต้องเป็นกระต่ายต่อโอเคป่ะคนขอเป็นก่อนได้ไหมเป็นก่อนเนาะได้เลยมาคนเป็นมายืนตรงนี้ส่วนซิวกับบีบี้ไปยืนตรงนี้ห้ามวิ่งเลยเสาตรงนี้มานะรู้เปล่าใครเลยออกมางี้แพ้นะรู้ไหมโอเคใครเลยตรงนี้แพ้นะโอเคหนึ่งสองสามห้ามเปลี่ยนขานะห้ามเปลี่ยนขานะเป็นขาเป็นลมโทษนะจับได้เปล่าจับได้เปล่าซิวโดนจับเอาซิวเป็นเลยหนึ่งสองสามต่อยหน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 ่อยไปไม่ได้ผมเดินก็เดินขาเดินเลยดิเอาแล้วจับเพื่อนให้ได้จับเพื่อนให้ได้ดิโอ้ยไม่เป็นนี่หว่าวิวี่ทำเป็นเปล่าไหนวิวี่กระต่ายขาเดียวเลยจับดิหนึ่งสองสามหน่อย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 ห้ามเปลี่ยนขาห้ามเปลี่ยนขาห้ามเปลี่ยนขานะเสร็จแน่เสร็จแน่หนีไม่ออกแล้วคราวนี้เอาต้นไม้คุณย่าพังเลยปนขาดเลยเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยมาเดี๋ยววิวี่เป็นใหม่หนีแล้วซิวเป็นหนีหนีให้ได้นะถ้าแน่จริงต้องจับพี่เซนได้จับพี่เซนให้ได้ห้ามเป็นขาดิห้ามเป็นขาเฮ้ยทุกคนหนีมาตรงนี้แล้วไปเร็วเฮ้ยหนีแล้วหนีเฮ้ยหนีแล้วเฮ้ยไวมากเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันตามมาอีกแล้วอุ้ยคอมันกระดิกด้วยอะเซนอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยอันนี้มันชื่อว่าเฮลเบอร์พ่อเฮ้ยเฮลเบอร์เหรอแล้วมันมาจากไหนอะมาจากไอเดนทิตี้ไฟเหรอเฮ้ยคอมันกระดิกกันเลยอะ เฮ้ยมีพี่โดนจับไปแล้วอะเฮ้ยแล้วเราจะช่วยไงดีอะไอตัวนี้เราจะปราบมันยังไงรู้ปะเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์อะเราจะทำไงดีเซนเคยเล่นเกม Identity หรือเปล่าอะเคยพ่อแล้วเราจะทำไงถึงปราบมันได้อะไม่มีทางปราบมันหรอกพ่อในเกมมันต้องวิ่งหนีอย่างเดียวจริงดิจริงพ่อเอ้าแล้วเราสามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยเปล่าอะช่วยได้พ่อช่วยยังไงอะคือต้องมีคนหนึ่งหลอกล่อให้ฆาตกรตามไปแล้วก็ต้องมีอีกคนหนึ่งอะที่จะวิ่งไปแก้มัดเชื่อพ่ออย่างนี้เซนออกไปล่อมันได้หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่เอาดิพ่อผมก็กลัวเหมือนกันนะเพราะมันมีสกิลวิ่งเร็วด้วยพ่อเมื่อกี้มันวิ่งปึ๊ดแล้วก็จับวิวี่ไปเลยอะซิลไปล่อมันได้ไหมอะล่อมันไม่ได้เดี๋ยวหนูโดนจับแต่คนเดียวนะอ้าวเหรอแต่ว่าพ่อก็วิ่งช้านะยังไงก็ต้องเป็นเซนแล้วล่ะโอเคไหมประชามติเลยซิลเราให้พี่เซนไปเลยดีกว่าเนาะอ้าว2-1เว้ยชนะเว้ยเซนต้องเป็นคนไปล่อแล้วอย่างงี้ต้องให้พี่สัตว์มันไปก่อนเดี๋ยวเซนไปล่อมันนะเสร็จแล้วทีนี้พ่อกับซิลนะจะพยายามไปช่วยวีหรือเปล่าล่อมันออกไปไกลๆหรือเปล่ามันหันหลังกลับมาเล่นงานพ่อเนี่ยไปค่อยๆไปนะระวังตัวด้วยนะระวังดิเฮ้ยน่าจริงมาจับเราให้ได้เด้แล้วโจ๊กเก่งนะเว้ยมันอ้วนอย่างเงี้ยจับเราไม่ทันหรอกเฮ้ยทำไมไม่ขยับไปเนี่ยเฮ้ยพี่อ้วนได้ข่าวว่าชอบดูเบบี้ชาร์กเหรอทำไมดูสนามน่ารักจังเลยอะเบบี้ชาร์กตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเบบี้ชาร์กตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเบบี้ชาร์กตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเบบี้ชาร์กอ้าวเดินมาไหมอะมันใช้สกิลโกงเหรอพ่อมาเล่นเฝ้าตัวประกันเนี่ยโอ้โหไอตัวนี้มันเห็นเรามีแค่3 คนมันเล่นเฝ้าตัวประกันเลยอะมันกะเอาชนะอย่างเดียวเลยเนี่ยงั้นพ่อว่านะเซนต้องเข้าไปล่อมันใกล้กว่านี้โอ้โหแค่นี้ผมก็จะตายแล้วอะเอาไม่งั้นมันก็ไม่ยอมขยับไปไหนอะอย่างนี้เราก็ช่วยวีวีไม่ได้ดิไปล่อมันใกล้กว่านี้เร็วพ่อจะได้ช่วยวีวีได้ไปโอ้อะไรเนี่ยสิวเดี๋ยวพี่เซนไปรออยู่งี้นะโหแล้วแบบนี้จะไม่โดนมันจับไปด้วยเหรอเนี่ยพี่เซนสู้ๆนะมองตามันหยุดเลยวะพี่อ้วนแน่จริงก็มาไล่เขาสิเฮ้ยมันไม่ยอมขยับจริงๆเลยอะเดี๋ยวจะขโมยฉลามมานะไม่ยอมปล่อยอ่ะเฮ้ยตกลงมันเอาไงเนี่ยเฮ้ยน่าจริงก็วิ่งไล่ดูดิเฮ้ยพ่อพี่เซนใส่มันแล้วพี่เซนโดนมันเล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยพ่อเราเหลือแค่2 คนเองอะแล้วนี้เราทำไงดีเนี่ยซิลรู้ไหมเนี่ยไม่รู้อีกเซ็งเลยงานนี้พ่อหนูกลัวมากเลยมันมีฉลามอยู่ในมือด้วยนั่นดิมันมีอาวุธแปลกๆเป็นปลาฉลามอะแล้วนี้เราจะสู้กับมันยังไงเนี่ยเคยพ่อฉลามตัวนั้นที่เหมือนเราไปทะเลล่ะเฮ้ยจริงด้วยมันฉลามตัวเดียวกับที่เราไปเที่ยวทะเลตอนนั้นนี่ว่าเฮ้ยซิลเราเจอตัวอะไรเนี่ยปลาฉลามอันนี้เลยลูก มันเหรอปลาฉลามไม่กัดปลาฉลามไม่กัดอย่าเข้ามานะจับคอยแองเฮ้ยที่บ้านเราก็มีอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวนะหรือว่ามันจะมาตามหาฉลามอีกอันนึงที่อยู่ที่บ้านเราใช่แน่เลยอย่างนี้เราต้องเอาปลาฉลามมาล่อมันแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวซิลรอพ่ออยู่งี้นะรู้เปล่าเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปเอาปลาฉลามให้ระวังนะถ้ามันวิ่งไล่มาเรารีบวิ่งหนีก่อนหรือเปล่าคอยดูมันด้วยมันไล่เรามาหรือเปล่าพ่อไปก่อนนะอย่าไปไหนนะรู้เปล่ายืนรออย่างนี้แหละเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปไว้ไปติดตามรับชมกันในตอนหน้านะครับเฮ้ยน่ากลัวจริง Ding Dong Dad